ยู่ในไหนเมื่อยู่เมืองพังอยู่เมืองพังเดินข้ามไปไม่ได้บอกอ๋อเดี๋ยวจะมาที่เมืองเจียมาเดี๋ยวน้ำมันก็เรียกไอ้คนเนี่ยจะไปโกงกันหรอนี่ธรรมดาลุงนอนตรงไหนนอนตรงนี้เรานอนเรานอนนอนไม่ปิดประตูปีมันได้เลยใช่ไหมมันควรจะเป็นห้องส่วนตัวก่อนนี้มันบอกว่ามันจะให้วะมันจะกลายเป็นห้องผ้าจะรู้ยายเป็นนอนห้องจะเป็นห้องทำงานด้วยเตียงไม่ต้องใหญ่มาใช่ไหมตัวขวางของมันเลยพอดีจอหน้าต่างมันจะเย็นในตรงนู้นนะก็จะได้ให้จอหน้าต่างให้ดีกว่าเอาลงไปใส่ท่อเดิมเมื่อก่อนนั่นได้แต่จะต้องเตรียมเลยเดินบนต้นโจกมันจะต้นโจกต้นโจกต้นตาอันนี้ห้องอย่ามานี่ปึ๊บตามบนอยู่นี่ตอนนั้นบนนั้นอีลักษ์มีน้ำยุทธน้ำยุทธไปยักษ์เราน่าจะได้ทีไม่มันจัดกันในห้องต้องทำการทำงานเลยจะเมื่อไม่ไปเขียวมีอยู่คนต่างกันโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าโกไข่ได้ไม่เห็นสภาพบ้านน้องฟิล์มที่อยู่ก็เจอห้องอาบน้ำที่ยังไม่มีนะน้องฟิล์มต้องอาบน้ำด้านนอกอยู่เห็นถึงความไม่เรียบร้อยและความไม่ปลอดภัยก็เลยได้ปรึกษากับท่านผอ.วิทยาลัยเทคนิคพังงาและคณาจารย์ทุกท่านบอกว่าอยากจะชวนทางวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยมาร่วมโครงการกับเราแล้วก็วันนั้นมาก็ฟิล์มก็อยู่เนาะฟิล์มก็บอกถึงความต้องการว่าอยากได้ห้องซึ่งเป็นส่วนตัวหน่อยนะฮะได้ฝึกคุยได้ทำรายงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดได้มีห้องน้ำที่ไม่ต้องเดินออกจากบ้านไปครับตรงนี้ก็ค่อนข้างกลางค่ำกลางคืนก็ลำบากนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าวัสดุนะฮะทั้งให้ห้องน้ำน้องฟิล์มหลังพังงาค้าวัสดุพันและงบประมาณหลายส่วนก็ได้เซฟนะฮะมีคนร่วมบริจาคมากมายนี่คือสิ่งที่ความตั้งใจของกองทุนใช้คำว่าบรรเทาความลำบากรู้สึกดีครับรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้มาช่วยชาวบ้านทั่วไปครับที่ว่าญาติไร้ไม่มีเงินไปจ้างช่างอะไรแบบนี้ครับรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณก็ใครกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนแล้วก็คณะอาจารย์พี่ๆนักศึกษาวิทยาเทคนิคพังงาที่มาช่วยครับสิ่งที่น้องฟิล์มได้รับในวันนี้น้องฟิล์มอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งตอบแทนบ้างครับก็จะทำความดีตอบแทนที่มาช่วยเหลือสนับสนุนหนูค่ะ